เวลาคนเห็นผมเนี่ยก็จะเข้าใจว่าผมพูดไทยไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนไทยครับแล้วเป็นคนอีสานด้วยครับคนขอนแก่นครับผมจะชอบแนวแบบที่ว่าเทคแคร์เราอยู่กับเราตลอดแล้วก็เข้าใจเราอย่างเงี้ยครับชีวิตผมเนี่ยไม่มีอะไรมากมายครับพอตกเย็นปุ๊บผมจะต้องอยู่ไม่สนามเทนนิสก็สนามบอลจะหาตัวผมได้ง่ายมากๆเลยครับ